รัตนตรัยขอกราบสรีระในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในวันนี้นะก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะเป็นวันที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีกิจกรรมร่วมกันก็คือได้มีการมาฟังพระธรรมเทศนาซึ่งในวันนี้นะตรงกับวันที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564แรม7ค่ำเดือน7นะหรือว่าเดือน9เหนือซึ่งในระดับนี้ก็มีความพร้อมนะก็จะได้ขอกราบอาราธนานะพระอาจารย์อัครพลธนชโยได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับอาราธนานิมนต์ครับเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยความพร้อมเพรียงกันอิมินาสักเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักกะเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสเยติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารทิสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเถกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปะติคันหะตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเถหันธัมมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโก
โอปนายโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมายายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมหันธมยังสังฆานุสตินายังกโรมาเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคราเหสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเขในลำดับต่อไปจะได้ขอเรียนเชิญเจริญพรแม่ชีผ่องพันล่องทองได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าสรีระสังขารในพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเรียนเชิญเจริญพรเครื่องทองน้อยเครื่องล่างนะแสดงถึงพวกเราท่านทั้งหลายนะได้แสดงความเคารพนะต่อสรีระสังขารในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลส่วนเครื่องทองน้อยเครื่องบนนั้นนะจะเป็นการจุดนะเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่จะได้ให้ความเคารพในธรรมนะก็ขอเชิญแม่ชีวาสนายิ่งยงสกุลนะเป็นตัวแทนได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเครื่องทองน้อยเครื่องบนนั้นเราได้เป็นตัวแทนจุดเป็นตัวแทนของในพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อที่จะได้บูชาธรรมท
ลำดับต่อไปพวกเราจะได้สวดสรรเสริญบทสรรเสริญบูชาคุณในพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความพร้อมเพรียงกันหันธรรมยังสิริมังคารมหาเทราพิตุติกาทาโยพนามาเซสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโรมังคโรปายะเมทาวีมังคโรปายะเทสะโกคารุธานียะปาโมโคสิสานุสิสนายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานทารโกสติมาปะมาโตจาทังนามาสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณะวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรกระจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองอาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจริญพรแม่ชีอมรสิริกินปทุมได้เป็นตัวแทนจุดเทียนส่องธรรมสำหรับองค์พระธรรมกถึกที่จะได้แสดงธรรมในค่ำคืนนี้นะก็เป็นวาระนะของพระอาจารย์มหากิตติพงศ์ธนกโรปริยธรรม9ประโยคอาจารย์ฝ่ายปริยัติวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปสามเณรเนี่ยจะได้เข้านั่งเบื้องหน้าแล้วก็อาราธนาทัสสะศีลเป็นลำดับสืบต่อไปกับพระอาจารย์พร้อมกันนะครับอ
มยังพันเตสารณสิรังยาจามะทุติยามปิมยังพันเตสารณสิรังยาจามะทุติยามปิมยังพันเตสารณสิรังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะทามิตังวะเทธาอามะพันเตพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนีปานาติปาตาเวระมะนีอะทินนาทานาเวระมะนีอะทินนาทานาเวระมะนีอะปรมจริยาเวระมะนีอะปรมจริยาเวระมะนีมุสาวาทาเวระมะนีมุสาวาทาเวระมะนีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะนีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะนีวิกาลโภชนาเวระมะนีวิกาลโภชนาเวระมะนีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนาเวระมะนีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนาเวระมะนีมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวระมะนีมาลาคันธาวิเลปนาธาลนะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวระมะนีอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมะนีอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมะนีชาตะรูปะรัชตะปฏิฆะนาเวระมะนีชาตะรูปะรัชตะปฏิฆะนาเวระมะนีอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิ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 ครับThank you.
สัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากาลุนิโกมุนีธัมมะจักขังปวัตเตตวะโลเกปฏิวัตติยังโลกัสสะสังฆังกาตุงจริตวะโลกจาริกังติวิหังโลเกสัทธัมมังสัมมะเทวะปวัตติยังอนุบุพเพนะสาวะทิงปัตตวะเชตวะเนวะสังสัมมะเนรานังนิสายะจิตตังกทานุสิงคิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสัมมะเนเรหิสิงคิตุงสัมมะเนรานังทัสสังฆังสิกขาปัฏฐังพะนามะเสสัมมะเนรานังทัสสะสิกขาปัฏฐานิเตสุจะสัมมะเนเลสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินานทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัญชปมาทฐานาเวรมณีวิการโภชนาเวรมณีนาจักขีตวาทิตาวิสุกทัสสนาเวรมณีมาราคันธาวิเลปนาธารณามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิฆานาเวรมณีเตที่เสร็จสิ้นไปนั้นน้องๆสามเณรได้สมาทานทัสสสิกขาหลังจากที่สมาทานสิกขาแล้วได้มีการสวดเรียกว่าสมณเณรสิกขาทั้ง10บทซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติของน้องๆสมณเณรในลำดับต่อไปคณะเมชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ขอสมาทานอัฏฐศีลขอเรียนเชิญเจริญพรตัวแทนเมชีจูเรียได้เป็นตัวแทนได้เข้าถวายพานขอศีลแด่พระอาจารย์ผู้ทรงแสดงธรรมกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลาคันธะวิไรปณะทารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลาคันธะวิเรปณะทารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัสมายสีลังวิโสนทะเยสาธุสาธุสาธุกราบกราบกราบในลำดับต่อไปทางคณะเมชีและผู้ปฏิบัติธรรมจะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพรหมมาจะโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอานาทิวารังอายาจะทังสันติทัสสะตาอัปราชคาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สักดากว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหานมัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารอวงสารในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราศสู่ท่านมาอันรู้จริงโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะแสดงพระสัทธรรมเทศนาประวัติเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสู่เสมสีสมดังเจตนาเทอญอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังสุขิโตโหมินิทุกขโหมิอะเวโรโหมิอัพยาปัจโชโหมิอะนีโคโหมิสุขีอัตตานังปะริหะรามีติณบัดนี้อัตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเมตตากรรมฐานว่าด้วยการเจริญเมตตาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลณวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารแห่งนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน7ซึ่งทางวัดพระธาตุศรีจอมทองวรพระวิหารได้จัดกิจกรรมวันโกนให้มีขึ้นทุกๆสัปดาห์ตามประเพณีชาวพุทธที่ได้สืบทอดตามโบราณอาจารย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะขอโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่กาลเวลาสืบไปก่อนอื่นกระผมขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูพุทธิธรรมวิเทศพระวิปัสสนาจารย์พระพุทธศรีจอมทองในการแสดงธรรมให้กับญาติโยมณโอกาสนี้ครับและขอเจริญพรไปยังญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมทำวัดปฏิบัติธรรมจนถึงการฟังธรรมที่กำลังเป็นไปนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมทางวัดซึ่งก็ให้ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาร่วมทำกิจกรรมแม้ทางวัดของเรายังมีโครงการใหญ่ที่กำลังดำเนินไปอยู่แต่กิจกรรมทางวัดของเราก็เราท่านทั้งหลายในฐานะบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ได้มาทำหน้าที่ของตนของตนร่วมกันในโอกาสนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายการฟังธรรมนั้นมีอานิสงส์มากมายซึ่งมีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายหมวดธรรมขันธ์อาตมาภาพจะกล่าวถึงในที่หนึ่งซึ่งการฟังธรรมนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าบุคคลใดคนหนึ่งก็ตามถ้าได้ประพฤติสองข้อนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ขาดการบรรลุธรรมโดยสิ้นเชิงญาติโยมท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งว่ากิริยาปริหานิคือการเสื่อมจากการกระทำญาติโยมท่านทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพราหมณ์คนหนึ่งได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอัครสาวกเบื้องขวาคื
พระสารีบุตรท่านได้แสดงธรรมโปรดพราหมณ์คนนี้พราหมณ์คนนี้มีชื่อว่าทนัญชานีซึ่งพราหมณ์ผู้นี้นั้นป่วยหนักจึงได้นิมนต์พระสารีบุตรมาเป็นการเฉพาะแบบเร่งด่วนนะโยมป่วยหนักถึงขั้นว่าเจียนตายแต่พระสารีบุตรเถระญาติโยมทั้งหลายก็ทราบดีว่าท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้รับตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายว่าเป็นผู้มีปัญญามากซึ่งท่านโดนพระพุทธเจ้าตำหนิว่าแสดงธรรมไม่ถูกต้องไม่น่าเชื่อว่ามีปรากฏอยู่ด้วยคือว่าพระสารีบุตรท่านได้ไปแสดงธรรมให้กับพราหมณ์ผู้นี้แสดงธรรมได้แค่พรหมมโลกก็คือว่าแสดงได้แค่สวรรค์สมบัติพระพุทธเจ้าตำหนิว่าควรจะแสดงธรรมให้ถึงนิพพานสมบัตินี่คือเป็นเหตุของพราหมณ์ว่าเสื่อมจากการกระทำของผู้ฟังเองของผู้เทศผู้เทศก็คือพระสารีบุตรหลังจากนั้นพระท่านพระสารีบุตรโดนตำหนิก็ได้ไปโปรดพราหมณ์อย่างพรหมโลกในญาติโยมท่านทั้งหลายนี่คือพลาดโอกาสวาระหนึ่งประการที่หนึ่งต่อมาประการที่สองปาปะมิตรคบคนชั่วยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งไปคบพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยชวนให้ทำกรรมอกุศลต่างๆนานาชวนให้ลวงปลงพระชนพระราชบิดาตนเองด้วยเป็นเหตุให้ได้ทำปิตุฆาตคือหนึ่งในอนันตริยกรรมก็คือกรรมที่หนักที่สุดให้ผลก่อนใครเพื่อนนี่คือเหตุของการคบคนชั่วญาติโยมท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสต่ออีกว่าหากว่าพระเจ้าเจ้าศัตรูนั้นไม่ได้คบมิตรชั่วเช่นนี้ก็สามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันได้เห็นไหมญาติโยมท่านทั้งหลายว่าพลาดโอกาสประการที่สองคือคบมิตรชั่วคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวจนเป็นเหตุให้ตนขาดโอกาสบรรลุธรรมได้นี่คือเหตุสองประการที่เกริ่นข้างต้นก่อนที่จะได้นำญาติโยมทุกท่านได้เข้าสู่บทเทศนาสืบต่อไปญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้นำเรื่องของกรรมฐานชนิดหนึ่งเป็นชนิดพิเศษที่เรียกว่าเมตตากรรมฐานเราจะเรียกอีกศัพท์หนึ่งก็ได้ว่าเมตตาภาวนาพิเศษอย่างไรคือว่าเป็นหนึ่งในสี่ของกรรมฐานที่จะเจริญได้ทุกที่ทุกเวลาหนึ่งในสี่เมตตากรรมฐานนั้นถ้าแยกออกไปอีกก็คือเป็นหนึ่งส่วนของพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมก็คือว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐหรืออีกคำพีหนึ่งแปลว่าการประพฤติธรรมพิเศษอย่างไรญาติโยมท่านทั้งหลายพิเศษถึงขั้นว่าทำได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถต่อยอดจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างที่ได้ทราบกันว่าเมตตานั้น
เป็นขั้นสมถกรรมฐานก็จริงแต่สามารถต่อยอดเพื่อให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานและบรรลุมรรคผลได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นตามหลักพระธรรมคำสอนที่ปรากฏให้ญาติโยมทั้งหลายเรามาทราบความหมายของคำก่อนเมตตาแปลว่าอะไรเราชาวพุทธนะห้ามแปลว่าเมตตาถ้าพระท่านถามเพื่อนญาติโยมถามบอกว่าเมตตาแปลว่าอะไรเราก็บอกว่าแปลว่าเมตตานั่นแหละนี่เขาเรียกทับศัพท์ไม่ได้ความหมายอะไรเลยเมตตานั้นแปลว่าความรักความเอ็นดูนะถ้าโดยลักษณะนั้นมีอยู่หลายประการเช่นลักษณะคือการเป็นไปอาการของความเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายประการต่อมาการเข้าไปสนับสนุนความเกื้อกูลของสัตว์ทั้งหลายประการต่อมาการขจัดอาคาตะวัตถุที่เป็นเครื่องปรากฏกำจัดอาคาตะวัตถุได้ด้วยนะญาติโยมท่านทั้งหลายประการสุดท้ายเป็นการแสดงถึงสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นผู้มีความเบิกบานใจเป็นเหตุใกล้ด้วยนี่ความหมายของเมตตาญาติโยมทั้งหลายว่าเมตตานั้นธรรมจะต้องมีสิ่งที่ตรงข้ามเรียกว่าอธรรมอธรรมนั้นได้แก่อะไรอธรรมก็ได้แก่พยาบาทนั่นเองเมตตาต้องตรงกันข้ามกับพยาบาทถ้าใครมีพยาบาทเมตตาก็ไม่เกิดถ้าใครมีเมตตาพยาบาทก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันธรรมที่ตรงข้ามกันและกันเมตตาเหมือนดังไฟนะพยาบาทหรือเราเรียกกันรวมๆว่าโทสะก็ได้นั้นเปรียบเหมือนดังขออภัยเมตตาเหมือนดังน้ำพยาบาทนั้นเหมือนดังไฟของที่ตรงข้ามกันถ้าเจอกันเมตตาก็มีชนะได้ถ้าหากว่าไฟมากล่ะน้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟได้เหมือนกันนี่คือเปรียบเทียบและอุปมาว่าเป็นของสิ่งที่ตรงข้ามกันเช่นนี้เอาละญาติโยมท่านทั้งหลายกรรมฐานชนิดนี้ที่ว่าพิเศษนั้นเราจะเตรียมตัวอย่างไรโดยเบื้องต้นนั้นเป็นบุพกรว่าอันดับแรกจะต้องชำระศีลให้เรียบร้อยตามภาวะเพศของบุคคลถ้าเป็นพระก็ต้องชำระศีลให้เรียบร้อยเป็นญาติโยมถ้ามีกำลังมากถือศีล8ก็ชำระให้เรียบร้อยขออภัยสมณเณรก็ถือศีล10ให้เรียบร้อยอุบาสกอุบาสิกาถ้ามีกำลังก็รับศีล8ศีล5ไปตามลำดับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นชำระปริโภชปริโภชคือความกังวลในหน้าที่การงานเป็นต้นนะชำระให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเลือกสถานที่อันสงัดเช่นหาวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่สงัดที่คนไม่พลุกพล่านถ้าให้ดีหาสถานที่ที่เขาจัดประเภทเป็นสัดเป็นส่วนให้เรียบร้อยอย่างเช่นเราเป็นเพศสตรีจะเข้าไปวัดที่มีภิกษุหมู่มากอยู่ล้นล้วนก็ไม่ควรเป็นต้นหลังจากนั้นพอได้ที่ได้ทางเรียบร้อยก็รับประทานอาหารหรือถ้าเป็นพระ
เป็นเนนก็ฉันพัฒหารให้เรียบร้อยชำระความมัวเมาคือพักผ่อนให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็นั่งท่าสบายตามสมควรการนั่งนั้นก็มีอยู่3ท่า1ท่านั่งขัดสมาธิเพชรก็คือเอาขากับขาขัดกันจนปลายเท้าขึ้นมานั่งแบบนี้เป็นนั่งพิเศษจะปรากฏเห็นในพระพุทธรูปที่พระพุทธเจ้านั่งปรางขัดสมาธินั่นแหละเราก็ถือว่าท่านั่งนี้เป็นท่านั่งที่อุกฤษไม่แนะนำในการปฏิบัติท่าที่สองก็คือการนั่งชันขาก็คือการเอาปลายเท้ากับหน้าแข้งชนกันอันนี้คือเหมาะกับพระภิกษุท่าที่สามคือการนั่งขัดสมาธิธรรมดานั่นแหละขวาทับซ้ายนี่แหละอันนี้เหมาะกับเพศสตรีกับภิกษุณีสมณเณรีนักบวชที่เป็นเพศสตรีนี้นะการเลือกท่านั่งให้สบายเอาละเข้าสู่การปฏิบัติอัตมาภาพจะอธิบายโดยสังเขปพอสมควรเพื่อให้กระชับเวลามากขึ้นเนื่องจากว่าการปฏิบัติกรรมฐานชนิดนี้เนี่ยถ้าแสดงโดยพิสดารเนี่ยใช้เวลาถึง1สัปดาห์ญาติโยมท่านทั้งหลายมากถึงเพียงนี้แม้แต่ผู้เทศเองก็คงจะเทศไม่ไหวผู้ฟังก็ฟังไม่ไหวถึงขั้นว่าตายกันไปข้างหนึ่งก็ว่าได้นี่ญาติโยมท่านทั้งหลายก่อนอื่นเลยเราทำอุปกรณ์เสร็จสรรพเรียบร้อยอันดับแรกเมตตากรรมฐานเป็นการแผ่เมตตาท่านอธิบายก่อนเลยว่าไม่ควรแผ่ไปให้บุคคล4จำพวกท่านยกผู้ห้ามก่อนเลยนะห้ามให้แผ่ไปถึงคือบุคคลที่1คือบุคคลที่เกลียดมาก2คนที่รักมาก3คนที่พอกลางๆพอรู้จักและคนที่4คนที่เป็นคู่เวรศัตรูกัน4ประเภทนี้4จำพวกนี้ห้ามแผ่ให้ก่อนเลยห้ามเด็ดขาดนะจำย่อๆว่าชังรักกลางเวรคนที่ชังมากคนที่รักมากคนที่พอรู้จักเป็นกลางๆและคนที่เป็นเวรกันชังรักกลางเวรชังรักกลางเวรชังรักกลางเวรนี่4บุคคลจำพวกจำง่ายๆแบบนี้และเพิ่มอีก2จำพวก4บวก2อีก2จำพวกนี้ห้ามโดยประการทั้งปวงทุกเวลา4ข้างต้นนั้นพอเป็นเวลาได้นะพอเป็นเวลาแต่ห้ามก่อนเฉยๆนะแต่2จำพวกที่หลังเนี่ยห้ามทั้งลำดับทั้งที่ทุกเวลาคือห้ามเด็ดขาดเลยคือ1เพศตรงข้าม2คนที่ตายแล้วนี่ท่านให้เหตุผลว่าเพศตรงข้ามนั้นยกตัวอย่างเช่นบุตรของราชอัมมาตท่านหนึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมนะโยมไปขอศีล8เสร็จสรรพเรียบร้อยตั้งใจจะไปปฏิบัติเมตตากรรมฐานก็เข้าที่อันสงัดเรียบร้อยไปขอกรรมฐานพระท่านบอกว่าไปขอกับพระนะพระท่านบอกว่าให้บุคคลที่เป็นที่รักก่อนเลยบุตรราชอัมมาตคนนั้นก็นึกถึงภรรยาตนก่อนเลยเข้าไปในที่สงัดเสร็จสรรพเรียบร้อย
ปิดประตูแผ่เมตตาให้ภรรยาตนก่อนเลยญาติโยมท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าสับบาลีเขาบอกว่าทำการรบกับฝาทั้งคืนอธิบายว่าเขาได้แผ่เมตตาให้กับภรรยาของตนนั้นเกิดความรักคือราคะปรากฏก่อนมันเด่นกว่าเมตตาก็เลยปฏิบัติไม่เป็นสุขเลยลุกลี้ลุกลนลุกไปเปิดประตูจะไปออกหาภรรยานี่หัวเลยชนเข้ากับประตูเข้านั่นเลยบอกว่ารบกับฝาทั้งคืนเดินชนประตูทั้งคืนนะโยมใจมันออกจะไปหาภรรยานี่ไงปรากฏว่าเจริญเมตตากลายเป็นเจริญราคะนั่นท่านเลยห้ามเด็ดขาดเลยอย่างที่สองคือคนตายก็มีนักบวชท่านหนึ่งได้ไปขอกรรมฐานก็คือเมตตากรรมฐานจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าผมอยากจะเจริญเมตตากรรมฐานเหลือเกินก็เลยบอกว่าเจริญไปยังอาจารย์เธอสินักบวชท่านนั้นก็เลยกลับไปที่กุฏิที่พักตนก็แผ่เมตตาให้กับอาจารย์ตนเองปรากฏว่าอาจารย์ตัวเองมรณภาพไปเสียแล้วโยมกรรมฐานของนักบวชผู้นั้นไม่เกิดขึ้นเลยนะฌานสมาธิไม่เกิดเลยไปถามพระที่ท่านให้นั่นแหละท่านบอกว่าอ๋อปรากฏว่าในคัมภีร์บอกว่าไม่เกิดกับผู้ที่ตายแล้วโยมท่านทั้งหลายเมตตานั้นนะเป็นสิ่งที่ต้องสื่อให้กับผู้ที่มีชีวิตจำหลักไว้ง่ายเลยคนที่ตายแล้วไม่ถึงไม่เกิดโดยประการทั้งปวงผู้ให้ก็ให้ไม่ถึงฌานสมาธิเลยไม่เกิดนี่เป็นเหตุให้ว่าห้ามแผ่ไปยังผู้ที่เป็นเพศตรงข้ามและผู้ที่ตายแล้วนี่สองจำขออภัยสี่จำพวกบวกกับอีกสองจำพวกเป็นทั้งหมดหกจำพวกนี้ห้ามโดยประการทั้งปวงสี่จำพวกแรกห้ามให้ก่อนสองจำพวกหลังห้ามโดยประการทั้งปวงสี่จำพวกแรกทวนให้อีกรอบหนึ่งคือคนที่ชังรักกลางเวรสองจำพวกหลังคือเพศตายจำโดยย่อแบบนี้จะได้ระลึกได้ง่ายเป็นสูตรของการจำย่อนะโยมท่านทั้งหลายต่อมาเอาละข้อห้ามก็ทราบแล้วต่อมาลงมืออันดับแรกญาติโยมทั้งหลายรู้ไหมว่าการแผ่เมตตานั้นต้องเริ่มจากที่ไหนก่อนบุคคลจำพวกไหนไม่ต้องถามเฉลยเลยว่าให้กับตนเองก่อนจำไว้เลยตนเองก่อนตนเองก่อนเท่านั้นต่อมาพอเราเริ่มกับตนเองแล้วคนที่เคารพรักลำดับต่อมาคนที่รักมากต่อมาคนที่เป็นกลางๆคือพอรู้จักกันลำดับสุดท้ายคนที่มีเวรลำดับเป็นแบบนี้นะญาติโยมท่านทั้งหลายย้อนกลับไปเวลาเราเริ่มที่ตนเองเป็นเบอร์หนึ่งอันดับแรกดังที่อาตมาภาพได้กล่าวเป็นบาลีบริกรรมเบื้องต้นว่าอะหังสุขิโตโหมิเป็นต้นก็จะแปลเป็นไทยใจความตามที่บริกรรมเลยนะโยมเวลาเราบริกรรมเราบริกรรมว่าอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุข
นิทุกโขโหมิปราศจากทุกอเวโรโหมิไม่มีเวรไม่มีภัยอภยปัชโชโหมิไม่มีความเบียดเบียนอนีโคโหมิไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปาบริหารามิขอให้มีความสุขและบริหารตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้คำแปลเราก็แปลตามที่เราสวดมนต์นั่นแหละคิดว่าเราท่านทั้งหลายคล่องจนช่ำชองคล่องปากแล้วเพราะว่าเราประพฤติปฏิบัติตามโบราณอาจารย์เป็นบทแผ่เมตตาเราก็ได้กันตั้งแต่เด็กจนเติบโตมาจนปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเล่าก็ทรงจำได้อย่างดีนี้คือการแผ่เมตตาให้กับตนเองญาติโยมท่านทั้งหลายเริ่มจากตนเองแล้วคนที่เคารพและคนที่รักคนที่เป็นกลางๆคนที่เป็นเวรจำง่ายว่าตนรบลักกลางเวรคำย่ออีกแล้วนะเพื่อประหยัดสมองในความจำเริ่มที่ตนรบรักกลางเวรแบบนี้ไปตามลำดับคนที่เคารพรักก็คือครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรหรือที่เป็นครูอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กจนโตต่อมาคนที่รักมากคือพ่อแม่เป็นต้นตรงนี้ย้อนกลับไปว่าถ้าเป็นพ่อแม่ล่ะทางครูบาอาจารย์นักปราชญ์ชาวพม่าท่านบอกว่าถ้าเราอยู่ในเพศไหนให้แผ่ไปยังเพศตนเองจำได้ไหมว่าเพศตรงข้ามห้ามใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพศสตรีก็ได้แต่ย่ายายแม่เป็นต้นแล้วกันนี่แบบนี้นะก็เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อยิบย่อยนิดหน่อยต่อมาบุคคลที่พอรู้จักกันก็ไปตามลำดับและบุคคลผู้มีเวรกันนี่แผ่เมตตาแบบนี้ไปตามลำดับง่ายไหมโยมง่ายเพราะว่าคำบริกรรมและความหมายเราก็คุ้นช่ำชองคล่องปากนำซ้ำยังไม่พอแปลได้ด้วยเนี่ยแผ่เมตตาแบบนี้นะเอาละไปตามลำดับของการเจริญกรรมฐานชนิดนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเมตตากรรมฐานหรือเมตตาภาวนานั้นจำแนกออกเป็น2ประเภทอันนี้จำให้ดีเลยนะประเภทที่1เป็นการบำเพ็ญบารมีอันนี้ก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานใดๆถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีให้กับภพต่อไปประการที่2คือเกิดฌานสมาธิเป็นต้นในชาตินี้นี่เมตตาภาวนาหรือเมตตากรรมฐานแบ่ง2เป็นประเภทในวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายเป็นแบบนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายเมตตานั้นเราจะต้องตั้งทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพุทธเจ้าตรัสโดยสั้นๆว่าผู้เทศสรุปสั้นๆว่าต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อหน้าและรับหลังจำหลักไว้นะจะต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นเมตตาต่อหน้าและรับหลังผู้อื่นเสมอจำหัวใจไว้เอาละต่อมาเราเจริญตนเองแล้วและผู้อื่นไปตามลำดับตรงนี้จะสรุปรวบยอดว่าการแผ่เมตตานั้นมีทั้งเจาะจงและไม่เจาะจงและไปยังทิศต่างๆญาติโยมเชื่อไหมว่าแ
นับได้แบบนี้3ชนิดนี้มีทั้งหมด528ชนิดคือจำพวกนะอันนี้สรุปรวบยอดเพราะว่าแผ่ไปยังสัตว์มีสัตวโลกเป็นต้นยังไม่พอไปยังทั้ง10ทิศนี่อาตมาสรุปให้รวมทั้งหมดแล้ว528จำพวกอาตมาไม่ได้นับเองนะตามคัมภีร์เขามีปรากฏให้ญาติโยมท่านทั้งหลายต่อมาหากเราประพฤติปฏิบัติมาตามลำดับแล้วถ้ายังไม่เกิดผลนี่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วจะราบรื่นเสมอไปท่านให้พิจารณาไปตามลำดับแบบนี้คือประการแรกให้ระงับความโกรธไม่ลงลึกนะต่อมาให้พิจารณาว่าเป็นกรรมมีกรรมเป็นของตนต่อมาให้ระลึกถึงพระโพธิสัตว์ก็คืออดีตพระพุทธเจ้าเราที่บำเพ็ญนั่นแหละอดีตพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมานับไม่ถ้วนต่อมาให้ระลึกถึงขันติความอดทนด้วยสติประพฤติเมตตากรรมฐานนี้จะต้องมีขันติเป็นตัวนำด้วยนะโยมต่อมาให้พิจารณาโดยความเป็นธาตุอันนี้ยังลงถึงนามธรรมแล้วถ้าใครเป็นนักอภิธรรมจะได้เปรียบเลยตรงนี้สุดท้ายแบ่งปันสิ่งของไอ้ตัวสุดท้ายนี่น่าสนใจโยมเชื่อไหมว่าให้ของกับคนที่เราไม่ชอบนี่นะถ้าสามารถระงับความโกรธได้ด้วยหนึ่งในการพิจารณาในขณะที่เราเจริญเมตตากรรมฐานไม่ก้าวหน้าไปตามลำดับเช่นนี้หลังจากนั้นแล้วท่านทั้งหลายฌานสมาธิย่อมเกิดแน่นอนเกิดเป็นตามลำดับโดยสังเขปอย่างนี้ว่าลำดับแรกอุปจารสมาธิจะมีกลุ่มธรรมกลุ่มหนึ่งเขาเรียกนิวรณธรรมตัวนี้นะพอมันปรากฏขึ้นเนี่ยเราจะระงับโดยง่ายถ้าเจริญเมตตากรรมฐานนะนิวรณธรรม5ในแบบฉบับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองที่ท่านให้เราท่องเป็นภาษาไทยจำง่ายๆว่าชอบใจไม่ชอบใจง่วงฝุ้งสงสัยชอบใจไม่ชอบใจง่วงฝุ้งสงสัยชอบใจไม่ชอบใจง่วงฝุ้งสงสัย5ตัวนี้ไม่เกิดเลยถ้าเกิดข่มได้ไวระงับได้เร็วนี่การปฏิบัติเมตตากรรมฐานนี้มีผลเช่นนี้ต่อมาจิตเราจะแน่วแน่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแปลเป็นไทยสั้นๆว่าการตรึกการตรองความอิ่มใจความสะดวกสบายและความมีอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งจะปรากฏหรือเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิก็คือความแน่วแน่ของสมาธิและกันจากนั้นปฐมฌานทุติยฌานและตติยฌานปรากฏนี่พูดถึงนามธรรมนะโยมถ้าพูดแล้วอาจจะงงสักเล็กน้อยกล่าวข้างต้นไว้ว่าเมตตากรรมฐานสมถกรรมฐานใช่ไหมที่เป็นกรรมฐานชนิดนี้ตอบว่าใช่แล้วบอกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานล่ะก็ได้ด้วยตามคัมภีร์บอกว่าเป็นยุคนัตถนัยเป็นธรรมที่เนื่องกันและกันเป็นคู่กันนะถ้าเราเจริญเมตตากรรมฐานจนได้ฌานแล้วที่เราได้ยินได้ฟังว่ายกสมถวิปัสสนายกสมถกรรมฐานยกขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่ายุคนัตถนัยคือธรรมจะคู่กันเสมอนะโยม
ถ้าใครมีอัธยาศัยหรืออัธยาศัยหรือธรรมที่จะเกิดกับตนคือว่าเป็นเหตุให้ได้บรรลุแน่ๆเนี่ยวิปัสสนาจะมาทันทียกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วก็บรรลุมรรคบรรลุผลตรงนี้เห็นได้ว่าเจริญเมตตากรรมฐานก็บรรลุธรรมได้แล้วเป็นเหตุให้ยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้ง่ายกว่าด้วยอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งเป็นชนิดที่พิเศษได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าเป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดการจริงๆแล้วไม่จำกัดบุคคลอีกด้วยญาติโยมท่านทั้งหลายพอเราปฏิบัติตามลำดับถึงขั้นนี้แล้วสุดท้ายสิ่งที่ต้องได้คืออะไรแน่นอนอานิสงส์ปรากฏอานิสงส์ปรากฏ11ประการจะว่าบาลีและแปลไทยให้ด้วยนะเพื่อความขลังประการที่1สุขังสุปฏิหลับก็เป็นสุขสุขังปฏิพุชติตื่นก็เป็นสุขนาปาปกังสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหติมวลมนุษย์ก็เป็นที่รักของมวลมนุษย์อมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของอมนุษย์เทวตารักขันติเทวดาปกปักคุ้มครองนาสะอักขิวาวิสังวาสัตถังวากามติไฟก็ดียาพิษก็ดีสตราวุธก็ดีไม่มากล้ำกลายตุวะตังจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเข้าสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปัสสิทติสีหน้าย่อมผ่องใสอสัมมุลโหกาลังกะโรติไม่หลงตายและสุดท้ายอุตตริงอปฏิวิชชันโตพระมะโลกูปะโคโหติเมื่อยังไม่แทงตลอดธรรมชั้นสูงแล้วย่อมเกิดบังเกิดในพรหมโลกแน่นอนนี่ญาติโยมทั้งหลายอานิสงส์มากโขเพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกรรมฐานชนิดนี้น่าสนใจไหมญาติโยมท่านทั้งหลายมีอยู่2 3อานิสงส์ที่จะเล่าโดยย่อสักเล็กน้อยที่น่าสนใจที่ว่าเป็นที่รักของอมนุษย์มีพระอยู่รูปหนึ่งอดีตท่านเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในตัวมีสตางค์ติดตัวอยู่หนึ่งกหปณะนะหนุ่มคนนี้แกก็เราต้องหาช่องทางหาเงินแกก็ไปขึ้นเรือนะแกก็อ่านเกมขาดเลยนะว่าเฮ้ยเราควรจะซื้อจากที่นี้มาขายยังอีกที่นี้ไปยังอีกที่หนึ่งมาขายที่หนึ่งนะขนส่งทางเรือนะว่างั้นแกก็ทำอย่างนี้จนมีเงินอยู่ 1,000 กหปณะพอแกได้ 1,000 แล้วแกเบื่อแล้วแกมีอุปนิสัยมาในทางธรรมนะโยมเด็กหนุ่มคนนี้แกก็อยากบวชพอแกไปบวชพระปุ๊บจะบวชเท่านั้นแหละพระท่านถามว่าเอในตัวเนี่ยมีเงินไหมพระไม่ได้ไถเงินโยมนะเพราะว่าเป็นข้อห้ามมีเงินอยู่ 1,000 พระท่านบอกว่าไม่ได้จะมาบวชเป็นนักบวชแล้วต้องสละทุกสิ่งอย่างแกก็เลยสละที่บริเวณสีมาบริเวณโบสถ์นั่นแหละ
แกก็เลยโปรยทาน 1,000 กหปณะนั่นแหละโปรยอยู่ในเขตสีมาในหน้าโบสถ์นั่นแหละนิยมเป็นเหตุให้ประเพณีไทยเราเวลาบวชพระเห็นไหมโปรยเงินนี่แหละมาจากท่านเนี้ยท่านบวชพระนายมาท่านชื่อว่าวิสาขะเป็นพระเถระรูปหนึ่งพอบวชไปแล้วแกก็ตะเวนไปแต่ละที่แต่ละ4เดือน4เดือนรับกรรมฐานเสร็จสรรพเรียบร้อยนะไปอยู่ที่1ที่ลิกเลนไปอยู่โคนไม้แห่งหนึ่งมีเทวดาขออภัยณตอนนั้นเป็นพวกอมนุษย์คอยดูแลในป่านั้นอยู่พอรู้ว่าแกจะกลับแกจะเปลี่ยนที่ไงแกเป็นนักเปลี่ยนที่ไปที่นี้หนึ่งที่หนึ่งที่นี้อีกที่หนึ่งแกทราบแกก็มาทำเสียงร้องไห้ใส่พระท่านนี้พระท่านนี้ก็เอ๊ะมันคืออะไรก็ปรากฏตัวเห็นเลยก็ถามว่าท่านขอนิมนต์อยู่ต่อเถิดพวกเราผาสุกเหลือเกินก็อยู่ทำอย่างนี้แล้วเราเล่าญาติโยมทั้งหลายจนท่านปรินิพพานที่นั่นเนี่ยเป็นเหตุที่ว่าเป็นที่รักของอมนุษย์เห็นไหมเพราะว่าอย่างไรเพราะท่านบวชแล้วปฏิบัติเจริญเมตตากรรมฐานให้กับอมนุษย์ด้วยเอาเวลาพระท่านไปประจำที่ต่างๆท่านจะแผ่เมตตาให้กับสถานที่ด้วยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเอาละเล่าย่อโดยเพียงเท่านี้จริงๆแล้วมีเยอะก็ด้วยเวลาจำกัดนะญาติโยมทั้งหลายสรุปอานิสงส์สูตรย่ออีกแล้วนะจำให้ดีนะมีหลับตื่นฝันรักดาไฟจิตหน้าหลงพรมนี่หลับตื่นฝันรักดาไฟจิตหน้าหลงพรมอีกสักนิดหนึ่งหลับก็คือหลับก็เป็นสุขตื่นก็คือตื่นไม่ถูกฝันก็คือไม่ฝันร้ายรักก็คือเทวมนุษย์รักเป็นที่รักของมนุษย์รักอีกอันหนึ่งก็คือเป็นที่รักของอมนุษย์ดาก็คือว่าเทวดาปกปักคุ้มครองไฟก็คือว่ามีไฟสัตยาพิสัตตาเป็นต้นไม่คร่ำกายจิตก็คือจิตเข้าสมาธิได้ไวหน้าก็คือหน้าผ่องใสคนจะเลยเมตตานะหลงก็คือไม่หลงตายสุดท้ายพรหมก็คือเข้าสู่พรหมโลกถ้ายังไม่บรรลุธรรมนะสรุปสุดท้ายก็คือหลับตื่นฝันรักดาไฟจิตหน้าหลงพรหมนี่สูตรย่อผู้เทศน์นั่งสรุปตั้งนานนะมีหลายชุดเหลือเกินญาติโยมท่านทั้งหลายมันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ควรนำเสนอนะรู้ไหมว่าเมตตาสิ่งตรงข้ามคืออะไรพยาบาทใช่ไหมพยาบาทเป็นอธรรมที่เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูศัตรูเนี่ยมันต้องการของอยู่7สิ่งโยมจำให้ดีนะมันต้องการใบหน้าที่เศร้าหมองคนขี้โกรธหน้าตาบึ้งตึงนี่ศัตรูมันต้องการอันดับที่สองมันชอบคนนอนไม่หลับนี่นะเป็นศัตรูตัวที่สองศัตรูที่สามคือชอบแสดงความฉุนเฉียวจนทำให้เสียการเสียงานเนี่ยศัตรูตัวที่สามนะศัตรูตัวที่สี่คนขี้โกรธมากทำให้ขาดทรัพย์สินกระจุยกระจายเลยคนขี้โกรธนะศัตรูตัวที่5 1 2 3 4 5ขออภัย5นะไม่มีบริวารคนขี้โกรธอ่ะลูกน้องก็เจอหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกเอะก็ดุก็ด่าก็ว่านี่นะประการต่อมาเพื่อนน้อยไม่มีคนคบนี่ศัตรูดังที่กล่าวมานี่โอ้น่ากลัวนะระวังนะอย่าให้เกิดขึ้นนะโยมท่านทั้งหลาย
ต้องระงับให้ไวเอาละสรุปของสรุปอีกทีนะองค์เทศองค์นี้สรุปเยอะเหลือเกินนะหลายอย่างจำไม่ทันแล้วนะสรุปว่าเวลาเราบริกรรมตนไปเบื้องต้นแล้วใช่ไหมสุดท้ายก็เป็นคนที่เคารพคนที่รักมากคนที่พอรู้จักคนที่พอมีเวรกันและสุดท้ายแผ่ไปโดยที่ไม่จำกัดการแผ่ไปยังสรรพสัตว์สรุปได้แบบนี้นะย่ออีกครั้งสุดท้ายแล้วนะไม่ย่อแล้วนะคือตนรบรักกลางเวรสัตว์แผ่เมตตาแบบนี้ตามลำดับแค่นี้นะอีกรอบหนึ่งตนรบรักกลางเวรสัตว์แถมให้ธรรมทานไม่บอกแล้วนะตนรบรักกลางเวรสัตว์นี่เพียงเท่านี้ในการเจริญกรรมฐานไว้เพียงเท่านี้ญาติโยมท่านทั้งหลายกรรมฐานชนิดนี้ที่ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษนั้นเป็นกรรมฐานที่สำคัญมากๆหากเราไม่เจริญแล้วศัตรูที่ดังที่กล่าวมามันคอยให้ช่องบางทีเราปฏิบัติมาอย่างดีเลยนะพอเจอคำที่ไม่สนอหูเท่านั้นแหละไม่รู้เขาด่าเราหรือเปล่าไปได้ยินปุ๊บโกรธทันทีเลยปฏิบัติมานานเลยนะไม่ช่วยอะไรเลยโยมนะอย่างนี้เป็นต้นนะเมตตาไม่เกิดเกิดก็หายวับเพราะว่าต้องบริกรรมและใส่ใจอยู่ตลอดคนด่าก็ด่าไปสิยกตัวอย่างแถมให้อีกนิดนึงอาตมาภาพได้มีโอกาสไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศร่วมกับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นวิปัสสนาจารย์มีโยมท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะพระอาจารย์ท่านก็ไม่เอ่ยชื่อท่านด้วยมาปฏิบัติสอบอารมณ์บอกว่าโยมเนี่ยปฏิบัติไปได้ไกลแล้วท่านไม่ต้องสอนเยอะโดยสังเขปนะย่อสุดเลยอาจารย์ท่านก็ลองปรากฏว่าลองด่าโยมนะนู่นนี่นั่งจุดๆแล้วกันนะโยมหน้าดำหน้าแดงไม่เข้าวัดอีกเลยโยมพอโยมกลับปุ๊บอาตมาก็ได้ยินได้ฟังโอ้พระอาจารย์ท่านสอนเราไปในตัวด้วยเห็นไหมโยมที่เขาบอกปฏิบัติดีปฏิบัติดีนักดีหนาไม่ใช่ยังไม่เข้าใจและยังไม่กำหนดไม่เป็นเลยเนี่ยเห็นไหมเบื้องต้นง่ายๆของง่ายๆนี่แหละนี่แหละอันนี้เรามาแบ่งปันให้ฟังว่าได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนวิปัสสนากรรมฐานยกตัวอย่างให้ฟังโยมเมตตานี่สำคัญนะโยมต้องเจริญนะคนไหนไม่เจริญเมตตาเนี่ยดูออกจำได้ไหมแสดงออกทางไหนหน้าใช่ไหมจำได้ไหมหน้าผ่องใสใช่ไหมถ้าใครหน้าไม่ผ่องใสล่ะสังเกตง่ายๆไม่มีเมตตาจิตตะชาวรูปภาษาพิธรรมนะคือมันทำงานโยมเดินเข้ามาเนี่ยพระเนนไม่ว่าใครก็ตามรู้ทันทีเลยเนี่ยหน้าตาเศร้าหมองเนี่ยรู้ทันทีเลยไม่ต้องมียานวิเศษอะไรแล้วนะเราเห็นหน้าค่าตากันทุกวันเนี่ยรู้เลยแหละว่าเป็นอย่างไรมีทางเลือกแล้วนะอยากหน้าตาดีแจ่มใสเมตตาช่วยได้ไม่ต้องไปซื้อครีมเป็นหมื่นเป็นแสนพันเลยไงนะโยมอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรมากขอด้วยก็ขออภัยนะพอดีเนื้อหาเต็มไปหน่อยแล้วก็วันนี้ก็ได้โอกาสได้รับอาราธนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์ให้มาแสดงธรรมให้กับญาติโยมในวันนี้ก็อาตมาภาพก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา
เทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออ้างอิงคุณพระเสียพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขออภัยหลวงปู่ทองเสวริมังคโลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เราท่านทั้งหลายเคารพเหนือหัวขอให้บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นและบุญกุศลที่ญาติโยมได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะเป็นปัจจัยอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายได้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นนั้นจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตามความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเมตตากรรมฐานก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอะหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารนมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพาทุกขาปมุนเจเรยะถาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายะวะเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันธาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายะวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันธาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันธาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันโกนวันนี้โดยพระอาจารย์มหากิตติพงศ์ฐานกโรปริยนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมในส่วนของเมตตากรรมฐานการเจริญเมตตานั้นสามารถจะเจริญได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งในการเจริญเมตตากรรมฐานนั้นมีวิธีการโดยการเริ่มต้นโดยการชำระกายให้สะอาดชำระใจให้บริสุทธิ์นะหลังจากนั้นนะบุคคลที่ไม่ควรนะเจริญเมตตาให้ด้วยนั้นมี4จำพวกด้วยกันได้แก่ผู้ที่เกลียดมากผู้ที่รักมากผู้ที่เป็นกลางๆและก็ผู้ที่เป็นคู่เวรส่วนผู้ที่ห้ามเนี่ยไม่ให้เจริญเมตตาด้วยไม่ว่าจะในเวลาใดก็แล้วแต่ก็คือเพศตรงข้ามและผู้ที่ตายไปแล้วในส่วนของการเจริญเมตตานั้นนะบุคคลที่ควรจะเจริญเมตตาก็คือตนเองนะเป็นอันดับแรกเบื้องต้นหลังจากนั้นก็ไปสู่บุคคลที่อันเป็นที่เคารพบุคคลอันเป็นที่รักนะบุคคลที่เป็นกลางๆและบุคคลที่เป็นเวรเป็นกรรมนะครับในส่วนของการเจริญเมตตานั้นนะเป็นการแสดงถึงซึ่งความรักความปรารถนาดีอยากให้เขาได้มีความสุขนะแล้วก็ผลจากการเจริญของ
การเจริญเมตตานั้นก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีฌานสมาธิหรือหากแม้ว่าไม่ได้บรรลุผลสำเร็จมรรคผลนิพพานก็จะได้เป็นการบำเพ็ญบารมีดังเช่นเมตตาบารมีตัวอย่างที่ได้ชัดเจนที่สุดก็คือสุวรรณสามหลังจากที่เราได้เจริญเมตตาแล้วนั้นอานิสงส์หรือผลจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแก่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายนะเป็นที่รักของมวลมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาก็จะปกปักรักษาคุ้มครองไฟยาพิษต่างๆก็ไม่สามารถที่จะกล้ำกลายทำอันตรายต่อเราได้และที่แล้วก็จะทำให้เราได้เป็นผู้ที่มีสมาธิได้ไวนะสีหน้าผ่องใสไม่หลงตายแล้วก็สุดท้ายก็จะทำให้เมื่อไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้ก็จะทำให้ไปเกิดยังพรหมโลกนั้นอานิสงส์ของการเจริญเมตตาภาวนานั้นมีมากมายหลากหลายดังที่พระอาจารย์ได้พรรณนามานั้นเมตตานั้นก็เป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้สอนให้กับพวกเราลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายว่าเมตตาล้นฟ้ากรุณาล้นแผ่นดินมุทิตาสิ้นชีวินอุเบกขาสิ้นเวรกรรมดังนั้นในลำดับต่อไปก็จะได้ขอเจริญพรเมชีหรือโยคีที่เป็นตัวแทนได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมแต่องค์แสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้เป็นลำดับสืบต่อไปขอเจริญพรดังนั้นใครที่อยากจะมีหน้าตาผ่องใสนะไม่ต้องอาศัยเครื่องสำอางใดๆทั้งที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้ให้เจริญเมตตาเยอะๆนะหลังจากที่ได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแต่องค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปนะพระอาจารย์จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาแม่ชีโยคีทั้งหลายก็ได้ตั้งใจกรวดน้ำรับพรเป็นลำดับสืบต่อไปยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้เจริญจิตภาวนาเป็นเวลา10 นาทีโดยประมาณครับ